เนี่ยวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลของฉันนะจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปนอนค้างคืนอีกแล้วเยี่ยมชะมัดเลยอย่างนี้ฉันจะได้เดินตะเล็ดเตเต,ต,ต,ต่ตอนกลางคืนเที่ยวแกล้งเพื่อนเหมือนคขาที่แล้วโอ้โหสนุกเป็นบ้าเลยแค่คิดก็สนุกจะแย่อยู่ละอ่ะสนุกอะไรหรอจ๊ะว่าแต่ลูกลืมหรือเปล่าเนี่ยวันลูกต้องไปค้างคืนที่โรงเรียนอนุบาลวันนี้นะจ๊ะอุย้ยไม่ลืมหรอคะแม,ม่แล้วลูกแพ็คของเสร็จหรือย,ยังละจ๊ะผมต้องแพ็กของด้วยหรอคะ ก็ใช่นะสิถ้าลูกไม่แพ็คของแล้วใครจะแพ็คให้ล่ะก,ก็แม่ไงฮะผมมีแม่ไว้ให้แม่ก็ต้องแพ็คของสิจนะอา้าวแม่จะแพ็คได้ยังไงล่ะลูกไปแพ็คเดี๋ยวนี้เลยนะอู๋ถ้าผมแพ็คหรอได้ได้งเดี๋ยวผมผมแพ็คเอาสเก็ตบอร์ดไปด้วยแล้วกันนะไม่ได้นะจ๊ะลูกลูกอย่าลืมนะสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันราคาแพงตั้งเท่าไหร่ลูกไปค้างคืนแค่คืนเดียวอย่างเงี้ยแม่แม่อนุญาตให้เอาไปด้วยนะแพ็คแต่ของที่จําเป็นสิจ้ะ แตงสีฟันสบู่เสื้อผ้าอะไรต่างๆต้องหัดแพ็คด้วยตัวเองนะโอ้ยช้าจังเลยเดี๋ยวแม่แพคเองละกันอ่ะเดี๋ยวแม่ยยหย,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 ยิบใส่ตรงนี้นี่แหละโอ้ยแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยละเออลูกผู้ชายนี่นะไม่เคยจะดูแลตัวเองเลยจริงจูเลียนเสร็จเรียรบร้อยแล้วจ้าโอ้แม่คะหุยถ้าแพ็คทั้งทีทำไมใส่กระเป๋าลายอย่างงั้นนะคะนี่มันกระเป๋าคุณยายอะชัดเลยอะไรนะจ๊ะจูเลียนนี่มันกระเป๋าแม่นะจ๊ะ โอ,อ้เปล่าเปล่าฮะผมผมผมไปแล้วฮะพอดีว่ามันสายแล้วว่านะนะนะไปแล้วไป,ไปเหอะไปเหอะแม่ไม่ต้องดุแลฮะอ่านักเรียนทุกคนจ้ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือยังเอ,งเอง่ยวันนี้พวกเราก็จะมาตั้งแคมป์กันที่โรงเรียนอนุบาลน,นะจ๊ะและนี้ก็เป็นแคมป์สมเ็จรูปที่คุณครูกับเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยได้ตั้งแคมป์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ว่าแต่ของหนูมีอาซาร่าแล้วก็จูเลียนเนี่ยจ๊ะตั้งแคมป์กันเสร็จหรือยังเอ่ยโอ้ผมเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับ ผมเนี่ยเตรียมการไว้กับมีอากับซาร่าเรียบร้อยแล้วว่าเราอะจะสร้างเต็นท์มือของตัวเองกันคอยดูนะครับคุณครูเต็นท์ของพวกเราเนี่ยจะทําด้วยน้ํามือของพวกเราเองคุณครูไม่ผิดหวังแน่นอนเฮ้ยซาร่าว่าแต่เต็นท์พวกเราเนี่ยทําอะไรหรอโอ้นายออะไปพูดซะให้ให้คุณครูหลงเชื่อล้านายไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยหรือไงล่ะไม่ต้องห่วงฉันกับมีอาเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วอ่านี่พวกเธอฉันมาแล้วโทษทีฉันมาช้าละของมันหนักมากเลย โอ้โหนี่เธอถึงขั้นลากกระเป๋าเลยเหรอเธอจะไปอยู่กี่เดือนเนี่ยเอาหนาะกก็เนี่ยเป็นของไว้ทั้งไว้ตั้งเต็นของพวกเราไงล่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมจ้าที่เป็นเต็นของกลุ่มพวกหนูนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราจะทําเต็นด้วยมือของพวกเราเองกันนะคะเราจะต้องมาตอกเสามาวางโครงต่างๆคุณครูไม่ต้องห่วงนะคะโอ้โหเด็กสมัยนี้นี่เขาไม่ใช้เต็นสำเร็จรูปกับเราใช่ไหมจ้ามามามา,มาคุณครูว่าเดี๋ยวเราก็รีบจัดข้าวของให้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันต่อเนาะ ว่าแต่มันใช้ยังไงอะมีอาโอ้ยฉันฉันฉันก็ทําไงนเนี่ยนียฉันก็ไม่รู้ว่ามีอาทําไงอะเธอบอกฉันหน่อยดิโอโ้นายนะ่ะเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยจูเลียน,นายอะก็ต้องทวางเตนีให้เป็นนะนี่เดี๋ยวฉันจะชูมือขึ้นอย่างงี้นี่ส่วนนายนะ่ะนายก็ปักเต็นท์เอาไว้แล้วเราก็จะใช้เชือกผูกตรงหลังคาตรงนั้นโอ้ยฉันเมือ่อยแย่อยู่แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเฮ้ยจะไม่ไหวแล้วนะ ว่าแต่มันจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยนั่นนะซีแล้วทำไมเราไม่เอาเต็นท์สำเร็จรูปแบบกลุ่มคืออื่นๆเขาเนี่ยโอ้โหดกเรียนทุกคนจ้ะดูกลุ่มนี้เป็นเงี้ยหยาสิจ้าดูสิเขาทำอะไรด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองน่าภูมิใจจริงๆเลย,ยแน่นอนครับแน่นอนครับพวกเราเนี่ยผมโดยเฉพาะผมเนี่ยจูเลียนเนี่ยผมทำคนเดียวเลยดูสิเต็นท์พวกเราเป็นรูปเป็นล่างแล้วฮะสวยมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเย้โอ้โหออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๋งจริงๆเลย เย่ะม,มากมากเลยนะจ๊ะนี่ว่าแต่หนูจะนอนกันยังไงนะ่ะข้างล่างไม่มีผ้าปูเลยนะเออใช่เราไปเอาฟูกจากข้างในโรงเรียนลากออกมานอนเพืงรอกก็ได้นะจ๊ะอ,อ๋อเป็นความคิดที่ย่ดม,มากเลยค่ะคุณครู๋ยวหนูไปเอาฟูกมานอนเล่นดีกว่าเอ,อ๊ะซาร่าเธอเห็นจูเลียนไหมอะทำไมไม่เห็นไปเอาฟูกนอนเลยล่ะโอ้ยตรงนี้สบายดีฮะนอนบนย้ญญายแหละสบายสุดละ โอ้ยฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้มานอนบนยาสบงสบายขนาดนี้โอ้ยนุ่มๆน,นุ่มมา,มากๆเลยนี่โจนี่นยนจะนอนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวย่าก็ทิ่มหลังตายหรอกคันแย่เลยในในเนีนย่นยฉันจะวางฟูกตรงนี้นะแล้วเราอ่ะพวกเราก็มานอนกันบนฟูกดีกว่าโอ้หอะไรอ่ะฉันนัเป็นผู้ชายธรรมะทําแมงขนาดนี้ฉันจะนอนแบบนี้ก็ได้จะได้ใกล้เชิดกับธรรมชาติยังไงล่ะโอ้โหพวกเธอเนี่ยนะอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะ โอ้ยนอนอย่างนี้เบียดกันสามอนเลยทำไมพวกเธอไม่เป็นน,อน,น,อ,น,นอนข้้งนอนฉันนอนไหนคนเดียวนี่อะไรอหจูเลียน,นายไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยนะแล้วนจะยังจะมาพูดอย่างนี้อีกเหรอนี่พวกเธอทุกคนอาจารย์เรียกให้ออกไปข้างนอกแล้วจ้าคณครูกําลังเขากําลังรอทง้งตั้งแคมป์ไฟกันอยู่นะ่ะโอ้โหพวกเธอฉันได้กลิ่นของกินแหละโอ้นั่นไงนั่นไงจริงๆด้วยเป็นไส้กรอกน่ากินมากเลยครับ ค,คุณครูครับย่างให้ผมชิ้นหนึ่งสินะ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 โอ้สองชิ้นก็ได้คะ่ะหิวเลยเนี่ยโอ้ยผมนะชอบพ่สุดเลยอะ่ะนี่ได้นั่งบรรยากาศข้างนอกนี้เต็ไมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็มีไส้กรอกมีกองไฟมีเพื่อนล้อมวงกันเจ๋งชะมัดยากเลยอืมแต่วันนี้ฉันมาค้างที่นี่นะอะเนาะอใช่แล้วแล้วเราจะทําอะไรกันดีล่ะเอพอกินข้าวเสร็จทําอะไรกันดีนะหรือว่า คุณครูนั่นไงคุณครูมีกิจกรรมให้วกเราทําแล้วเด็กๆทุกคนจ้าถึงเวลากินข้าวเสร็จแล้วครูจะอาจะให้ทุกคนมาร้องเพลงกันนะจ๊าแล้วก็ปรบมือกันโอ้ยน่าเบื่อกี่แล้ว,วกิจกรรมเลยก็ไม่รู้ว่านี่เดี๋ยวฉันจะรอ้อยทุกคนเข้านอนก่อนนะแล้วก็จะเจอวีรกรรมกิจกรรมของฉันบ้าง